เอาละครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจมอสซานชัยนะทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับ6แข้งดังฟรีเอเย่นนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับว่าที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่คนแรกกันก่อนเลยครับมาริโอบัลโลเตลลี่ครับกองหน้านะอายุวัย28ปีนะครับของอิตาลีนะครับซึ่งแข่งเจ้าปัญหานะครับชาวอิตาลีครับเพิ่งหมดสัญญากับโอลิมปิกมาร์เซย์มานะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับด้วยสถิตินะครับ8ประตูจาก12เกมในลีกเอิงนะครับเมื่อซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็ยังยืนยันถึงความเฉียบขาดของบัลโลเตลลี่ครับในเวลานี้เป็นอย่างดีครับท่ามกลางข่าวลือนะครับในกับทีมในระดับกลางของกัลโชซีเรียอาอิตาลีนั่นเองนะครับแข่งต่อมาครับอันดับที่5ครับอันดับที่2ครับฟองริเบรี่ครับตำแหน่งตัวรุกริมเส้นวัย36ปีทีมชาติฝรั่งเศสครับแข้งเฟรแมนนะครับจอมเก่านะครับคนนี้นะครับย้ายออกจากทีมอันอารีนานะครับของไบเยนมิวนิกนะครับพร้อมกับสถานะนะฮะตำนานของไบเยนมิวนิกนะครับกับเกียรติยศนะฮะ23เมเจอร์โทฟี่นั่นเองนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลส่วนตัวอีกนับไม่ถ้วนนะครับแน่นอนว่าอายุนะครับของเขานั้นปาเข้าไปถึง36ปีแล้วนะครับทำให้ความรวดเร็วนะฮะที่เคยเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนั้นนะครับลดน้อยลงนะฮะแต่ก็เซนส์ฟุตบอลนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของฟองริเบรี่นะฮะก็ยังนับถือว่ายิ่งดีอยู่ยังดีอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นทีมที่สนใจนะก็คือทีมระดับรองจากลีกยุโรปนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับทางด้านของแดเนียลสเตอร์ลิชนะครับซึ่งแดเนียลสเตอร์ลิชนะครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลและทางด้านของเชลซีนะครับซึ่งตอนนี้นะเขาอายุ29ปีแล้วนะครับสัญชาติอังกฤษนะฮะโดยอดีตดาวยิงหงส์แดงนะครับกลายเป็นแข้งนะฮะส่วนเกินของถิ่นแอนฟิลด์นะครับเมื่อเจ้าตัวนั้นไม่ได้อยู่การในแผนการทำทีมของเจเกนคอปนะครับกุนซือของลิเวอร์พูลนะครับโดยขณะนี้ฮะเจ้าตัวนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกนะฮะอย่างแอสตันวิลล่ารวมถึงนะฮะต้องยังสเตอร์ลิชนั้นยังต้องรอลุ้นนะฮะอาการผลการนะครับพิจารณาเพิ่มโทษแบนนะครับหลังจากที่สมาคมอังกฤษนะฮะกรณีที่เขาได้เปิดเผยข้อมูลถึงการพนันนะฮะมีสิทธิ์ถูกแบนสูงถึง6เดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับสเตอร์ลิชนะครับอันดับต่อมาครับฮาติมเบนอัฟฟานะครับโดยฮาติมเบนอัฟฟานะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับอายุ32ปีครับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับโดยแข้งของเฟนแมนนะฮะจอมเทคนิคนะครับเพิ่งประกาศนะฮะสักดากับแลนด์นะฮะอดีตต้นสังกัดนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยฝรั่งเศสในซีซั่นแรกของเขากับทีมนะครับหลังจากที่ย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงในซัมเมอร์ก่อนนะครับแม้ว่าความรวดเร็วของเจ้าตัวนั้นลดลงนะครับแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นครับระดับความสามารถและความเก๋าของเขานะครับก็ยังมีวิสัยทัศน์นะครับในการผ่านบอลนะฮะที่ทำให้เขายังมีดีพอที่จะเล่นในลีกใหญ่ๆในยุโรปในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับอันดับต่อมาครับแกรี่เคฮิลครับโดยแกรี่เคฮิลนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับของอดีตของเชลซีนะครับตอนนี้นะครับแกรี่เคฮิลอายุไปถึง33ปีแล้วนะครับอยู่ทีมชาติอังกฤษนะครับโดยประการหลังนะครับดีกีของสิงห์น้ำเงินคามเชลซีนะครับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับก็ได้อำลาถิ่นนะครับของสิงห์บูนะครับด้วยการพาทีมนั้นคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับด้วยการเอาชนะอาร์เซนอลไปนะครับแม้ว่าด้วยอายุนะครับของเขานั้นจะมากขึ้นนะครับทำให้ความคล่องแคล่วของเจ้าตัวลดลงนะครับแต่ก็เคฮิลครับก็ยังมีเซนส์นะครับในการป้องกันรวมถึงร่างกายที่ยังคงแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าการเซ็นสัญญากับทีมในระดับท็อปซิกนะฮะในพรีเมียร์ลีกนั้นอาจจะดูเป็นไปได้ยากครับแต่นักเตะในระดับนะฮะเจ้าตัวนั้นยังสามารถช่วยระดับทีมระดับกลางนะครับของลีกนะครับไปจนถึงระดับท็อปได้อีกนะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับคนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับดานิเอลอาเวสนะครับโดยดานิเอลอาเวสนะครับเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับตอนนี้อายุถึง36ปีแล้วนะครับซึ่งเขานั้นติดทีมชาติบราซิลมาหลายฤดูกาลหลายปีเหมือนกันนะครับจนปีล่าสุดนะครับเขาได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลของบราซิลนะครับโดยแบ็คขวาจอมเก่านะครับเป็นอดีตแข้งของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะครับแล้วก็ยังมีฝีเท้านั้นที่ร้อนแรงนะครับไม่แพ้นักเตะหนุ่มๆ นะครับเมื่อเจ้าตัวนั้นนะฮะได้รับบทบาทนะครับในการเป็นกัปตันทีมชาติของบราซิลนะครับแล้วก็พาทีมบราซิลนั้นคว้าแชมป์โคปาอเมริกาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยอาเวสนั้นตกเป็นประเด็นจะเชื่อมโยงครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับในศึกฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็มีทีมอื่นอีกนะครับที่ยังมีอีกมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ครับไอ้ปืนใหญ่นั้นต้องเจอกับปัญหาเฮกเตอร์บิยารินครับได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะครับขณะที่
ทางด้านของเมทันไนน์นะครับก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มที่ดีได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับให้ความสนใจสำหรับแข้งบราซิลวัย36ปีนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นนะครับ5นักเตะอันดับนะครับขอประทานอภัยนะครับ6นักเตะอันดับนะครับที่ยังเป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะครับแล้วก็ยังเป็นนักเตะฝีเท้าดีอีกด้วยนะครับที่ทีมไหนสนใจยังไงก็ต้องลองติดตามดูนะครับว่านักเตะทั้ง6คนนี้ครับจะได้ย้ายไปอยู่ทีมไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปนะครับ6แข้งดังฟรีเอเย่นนะครับในตลาดขอประทานอภัยครับในตลาดนักเตะซื้อขายในซัมเมอร์นี้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับยังไงวันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้าพูดเร็วหรือพูดผิดพลาดประการใดหรือพูดลื่นไหลไม่ดีหรือยังไงต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย